สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หกกองหลังราคาไม่แพงมากนักเหยียวยวนลิเวอร์พูลคว้าตัวในช่วงมกราคมนี้กองหลังดีราคาถูกจิกเก้นคลับนะครับประสบปัญหาบนแผงแนวรับหลังจากที่เวอร์กิฟันไนและโจกูเมส2แนวรับตัวหลักได้รับบาดเจ็บจนต้องพักยาวอีกทั้งเจอมาติฟอีก1กองหลังระดับซีเนียร์ก็มีร่างกายที่ไม่ฟิตสมบูรณ์เต็มร้อย3วันดี4วันไข้นะครับและมักจะมีอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่เป็นประจำโดยการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าของเจคินก็คือการถอยฟอร์มโยมิดฟิลด์ตัวรับลงมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กหรือว่าเซ็นเตอร์ฮับจำเป็นและดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่ขาดไปไม่ได้เสียแล้วในตอนนี้นะครับอย่างไรก็ตามคู่หูของเฟรมยอดที่ผ่านมาก็ปรับเปลี่ยนหน้าตาไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการจับคู่กับลิสวินเลียมหรือนาเธเนียลฟิลิปสองแข้งดาวรุ่งหรือแม้แต่เกมกับซาวด์ทอมตันนายใหญ่เลือดดอยส์นำจอร์แดนฮาริสันถอยลงมายืนเป็นกองหลังนะฮะโดยหลายต่อหลายเสียงต่างแนะนำให้ลิเวอร์พูลยอมเจียดเงินเพื่อดึงกองหลังอาชีพเข้ามาแม้จะมีคำสัมภาษณ์ล่าสุดของเจคินคล็อปจะบอกแบบตรงๆนะครับว่าอาจจะไม่มีการซื้อใครเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงตลาดในเดือนมกราคมนี้เนื่องจากสถานการณ์การเงินที่ขัดสนและสภาพคล่องในช่วงวิกฤตโควิด-19 เอาจริงๆลิเวอร์พูลก็ตกเป็นข่าวกับกองหลังมากหน้าหลายตาทั้งดาโยอุปิมังกาโนจากอาบาลิซิกสเวนบอสมันจากลิลส์โอซันคาบักจากโชเก้ศูนย์สี่และเบนไวส์จากไรดันแต่ว่าทุกรายที่เข้ามาก็มีราคาสูงเกินกำลังที่หงแดงจะจ่ายไหวนะครับอย่างไรก็ดีตามลิสต์ที่ Daily Mail ระบุว่าก็ยังมีกองหลังฝีเท้าดีอีกถึง6รายอาจจะราคาไม่แพงนักในช่วงเดือนนี้เนื่องจากพวกเขากำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดโดยจะมีใครกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับกองหลังราคาเหยาะยวนพอซื้อเอามาเป็นตัวแทนเวอร์กิฟันไดส์ได้นะฮะ 1. อิสมานดีจากเรอัลเบติสอิสมานดีกองหลังของเรอัลเบติสที่เคยตกเป็นกับกดลิเวอร์พูลหลังจากขายเดียร์รับเรียนให้กับเซนเนสเซนส์ปีเตอร์เบิร์กกองหลังวัยเก่าจากเรอัลเบติสที่ลิเวอร์พูลเคยให้ความสนใจที่ดึงมาแทนที่เดียร์รับเรียนซึ่งเจ้าตัวก็เป็นกำลังหลักกำลังสำคัญของเทียมจากการลงเล่นถึง30นัดในทุกรายการเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาและซีซั่นนี้ก็คงลงสนามช่วยทีมอย่างต่อเนื่องเช่นเคยโดยกองหลังที่คือทีมชาติอัลจีเรียเล่นในทั้งตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฟูลแบ็กและในวัย29ปีซึ่งลิเวอร์พูลก็เคยยื่นเงินข้อเสนอมูลค่า10ล้านยูโรให้กับเรอัลเบติสพิจารณาด้วยระยะสัญญาที่เหลืออีกเพียงแค่6เดือนเท่านั้นน่าจะทำให้ราคาถูกลงมาอีกก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจทั้งด้านการใช้งานและประสบการณ์ที่น่าจะเข้ามาช่วยทีมได้ 2. มาติโอ มานซูคิโอจาก AC มิลานอีกหนึ่งแข้งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับมาติโอ มานซูคิโอโดยเจ้าตัวย้ายจากบีอาริเอลซับ AC มิลานเมื่อมูลค่า16ล้านปอนด์เมื่อปี2017จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักซึ่งในฤดูกาลนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วด้วยความแข็งแกร่งของประกันหลายอย่างอเลสซิโอ โรมานโยลีและซิมองเคลียส่งผลให้แข้งวัย30ปียังไม่ได้โอกาสลงสนามเลยแม้แต่นัดเดียวเมื่อฤดูกาลที่แล้วมาซูคิโอเป็นผู้เล่นคนสำคัญในด้านหลังของปีศาจแดงดำเอซีมิลานแต่หลังจากช่วงการระบาดของโควิด-19 เขาก็เจอปัญหาการบาดเจ็บข้อเท้าเล่นงานเจ้าตัวมีทักษะที่ดีเยี่ยมกับลูกกลางกาดและการเข้าสกัดที่โดดเด่นกองหลังเลือดฟ้าขาวเหลือสัญญากับเอซีมิลานเพียงแค่6เดือนเท่านั้นด้วยวัย30ปีก็ไม่ได้ลงเล่นกับทีมได้เลยตลอดปีที่ผ่านมาและจะไม่ใช่งานยากสำหรับลิเวอร์พูลที่จะดึงมาร่วมทีมในราคาสบายๆกระเป๋า3. นิโคลามันซิโมวิชนาโปลีเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติเซอร์เบียย้ายจากตอริโน่มาร่วมทัพนาโปลีเมื่อปี2006ด้วยฐานะกองหลังที่มีความโดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งในอิตาลีแต่ทว่า6ฤดูกาลที่อยู่กับทีมเขาก็ยังไม่สามารถยึดสัมปทานตัวจริงได้เนื่องจากทีมมีคาลิดูคลิบาลีและคอสตาสโมโนลาสที่ครองตำแหน่งตัวหลักอยู่แล้วซึ่งกำลังชาวเซอร์เบียคนนี้มีความโดดเด่นในการป้องกันลูกกลางกาดด้วยนะครับด้วยความสูง193เซนติเมตรปัจจุบันเจ้าตัวเป็นเพียงยางอะไหล่เมื่อมีตัวหลักบาดเจ็บหรือได้ลงเล่นเพียงแค่เกมยุโรปและบอลถ้วยเท่านั้นโดยอาจตัดสินใจได้ไม่ยากนักหากลิเวอร์พูลได้รับโอกาสที่มากกว่าคาดการณ์กันว่านาโปลีน่าจะพร้อมปล่อยกองหลังรายนี้โดยมูลค่าเพียงแค่6ล้านปอนด์เท่านั้นนะฮะ 4. อเลสซานดรารากโควิชเลเวอร์คูเซนรากโควิชนะครับย้ายซบเลเวอร์คูเซนเมื่อฤดูกาล2016หลังจากสามารถโชว์ฟอร์มกับดินาโมเคียฟได้อย่างยอดเยี่ยมขณะนั้นมีชื่อลงสนามไปเพียงแค่94เกมจาก4ฤดูกาลก่อนที่จะถูกส่งให้กับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ยืมตัวไปใช้งาน1ฤดูกาล
ภายใต้การคุมเงินของโคลสบูเอลในเวลานั้นดาร์กวิททำได้เพียงแค่นั่งตบยุงอยู่ซุ้มมาตั้งสำรองเท่านั้นเนื่องจากเดอะฟ็อกซ์มีแฮร์รี่แม็กไกวร์และเวสต์มอร์แกนซ้อมประกันหลังยืนประจำการอยู่แล้วหลังจากการกลับจากยืมตัวประกันหลังในวัย29ปีก็มีชื่อเป็นแค่อย่างอะไรให้กับโจนาธานทานและเอ็ดมอนด์ตาโซบาดาวเตะรุ่นน้องแต่ก็มีบางครั้งที่โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงโดยสัญญาของเขาจะหมดลงในช่วงสมัยนี้และด้วยประสบการณ์ของเขาในเกาะอังกฤษบวกกับความเก่าที่อาจจะทำให้เจอร์กินคล็อปสนใจที่จะดึงตัวมาร่วมทีมก็เป็นได้5ฟาเบียนชานิวคาสเซิลฟาเบียนชาย้ายมาสวมเสื้อของนิวคาสเซิลเมื่อฤดูกาล2018โดยเจอร์กินคล็อปก็เคยให้ความสนใจกองหลังรายนี้มาแล้วตั้งแต่ปลายปีก่อนที่จะบุกไปฟาดแข้งกับสาลิกาดงที่เซนต์เจมส์พาร์คกองหลังสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับในวัย29ปีเก็บประสบการณ์การเล่นในศึกเวทีพรีเมียร์ลีกมา3ปีแล้วกับสไตล์การเล่นที่เน้นง่ายและมีความคล่องตัวสูงและอาจจะเป็นอีกหนึ่งหมากทดแทนที่เจอร์กินคล็อปกำลังตามหาก็เป็นได้6มาเซโลลียงมาเซโลนะครับเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับซานโตสก่อนมาลุ้นเล่นในเมืองเบียร์โดยเจ้าตัวลงเล่นไปแล้วมากกว่า500นัดในอาชีพมาเซโลนะครับเข้าขากับเจสันเดนายอกู้หัวประกันหลังของลียงได้เป็นอย่างดีและเป็นส่วนสำคัญในการพาต้นสกัดล่มเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบเพลย์ออฟเมื่อฤดูกาลก่อนสิ้นปี2019นะครับเป็นช่วงน็อตหลุดของมาเซโลแต่เขาก็สามารถกู้ตัวเองกลับมาได้ด้วยความรวดเร็วและเหมือนจะเข้าที่เข้าทางของเจ็งคล็อปเนื่องจากโอลิมปิกลียงไม่ได้ทำการจดประกันเซ็นสัญญาชมใหม่กับประกันหลังวัยเก่าคนนี้การตัดสินใจอำลาวัยเกษียณด้วยการลงเล่นที่แอนฟิลด์ก็คงจะเป็นฉากจบที่สวยงามไม่น้อยนะฮะนี่คือ6กองหลังนะครับราคาไม่แพงเลยนะฮะที่บอสของพวกเราอาจจะสายสายตาไปมองนักเตะกองหลังราคาดีราคาถูก6คนนี้มาร่วมทีมก็เป็นได้ครับราคาไม่แพงเลยนะฮะวูดเกตชื่นชมการทำงานอันยอดเยี่ยมของเอ็ดเวิร์ดโจนาธานวูดเกตนะครับอดีตแข้งดังที่ภายหลังผันตัวเองมาเป็นแมวมองของลิเวอร์พูลกล่าวชื่นชมความยอดเยี่ยมของไมเคิลเอเวิร์ตผู้อำนวยการกีฬาของหงนางที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในถิ่นแอนฟิลด์ได้ในช่วงที่ผ่านมาวูดเกตนะครับเคยได้ร่วมงานกับหงดังลิเวอร์พูลนานถึง8เดือนในฐานะแมวมองของทีมในโปรตุเกสและสเปนก่อนที่จะเปลี่ยนบทบาทตัวเองไปเป็นผู้จัดการทีมมิดเดิลสโบรทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพจนถึงเดือนมิถุนายนปีก่อนผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไมเคิลเอเวิร์ตวูดเกตกล่าวกับเดลี่เมลเขาเคยวิเคราะห์สเปอร์และผมก็ใช้เวลามากมายในสำนักงานของเขาในการพูดคุยเกี่ยวกับนักเตะเขารู้ว่าผมมีแพชชั่นสำหรับเรื่องนั้นตอนที่ผมควานสตาร์ทไปราวๆ3สัปดาห์ได้เขาโทรมาและถามผมว่าผมทำอะไรอยู่เอาจริงๆผมก็รู้สึกเบื่อตัวเองมากกับการนั่งดูรายการโทรทัศน์ในตอนกลางวันดังนั้นเมื่อเขาพูดว่าคุณเคลิ้มถึงมันหมายถึงการยังอยากกลับมาทำงานเกี่ยวกับฟุตบอลซึ่งผมเองไม่เคยแม้กระทั่งคิดเลยครับผมรักช่วงเวลาของผมที่อยู่ลิเวอร์พูลไมเคิลทำงานที่ดีจริงๆครับเปลี่ยนแปลงสโมสรการซื้อนักเตะเงินที่ได้รับจากการขายนักเตะแลมพาร์ดรับยังไม่มีเวลาได้ชนแก้วเชื่อมความสัมพันธ์กับเจเคแฟรงค์แลมพาร์ดในใหญ่ก็เอียร้อนของเชลซียอมรับว่าเขายังไม่ได้ชนแก้วเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับเจเกนคล็อปนายใหญ่ของลิเวอร์พูลเลยหลังมีเหตุการณ์ประทะคารมกันเมื่อฤดูกาลก่อนแลมพาร์ดมีปากเสียงกับเจเกนคล็อประหว่างเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลก่อนที่แอนฟิลด์จากนั้นทั้งคู่ก็มาเผชิญหน้ากันอีกครั้งในเกมที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านั้นแลมพาร์ดเองก็เคยให้สัมภาษณ์ขอโทษถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เขาเคยแสดงออกมาในการเจอกับนายใหญ่ของดังแต่ขณะนั้นทั้งคู่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ปรับมานั่งพูดคุยกันอย่างจริงจังเหมือนที่ผู้จัดการทีมสมัยก่อนมักจะใช้เวลาหลังเกมร่วมกันนะครับในทุกวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำมากหลังจบเกมทั้งงานแถลงข่าวทั้งให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แลมพาร์ดกล่าวในรายการของแฮร์รี่แนปที่จัดร่วมกับดอชวูดออกในเวลานั้นเมื่อคุณทำสิ่งเหล่านั้นเสร็จผู้จัดการทีมคนอื่นก็ขึ้นเครื่องบินกลับบ้านกันไปหมดแล้วผู้จัดการทีมสมัยก่อนบางคนพวกเขายังมีเวลาชนแก้วจิบไวน์ร่วมกันหลังจบเกมผมชอบแบบนั้นนะมันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้พูดคุยกันแบบปกติแต่ผมก็ไม่เคยทำแบบนั้นเลยกับเจเกนคล็อปส์แต่ในสักวันหนึ่งมันจะต้องมีแน่นอนนะฮะนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่12มกราคม